วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพคณิตอุปจักรนักเรียนชั้นป.4มาจากโรงเรียนบ้านบ่อหลวงอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะวันนี้หนูจะพาเพื่อนๆไปเลี้ยงไก่กันที่โรงเรียนประชารัฐค่ะผลิตภัณฑ์ไข่ไก่บรรจุลงในห่อติดโลโก้สวยงามกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้ขอบอกเลยว่าไม่ง่ายนะคะเพื่อนๆที่โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดจังหวัดสกลนครได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่พันไข่จากโครงการประชารัฐค่ะเพื่อนๆจะได้ทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่การให้อาหารดูแลทำความสะอาดรวมถึงได้เก็บไข่เองด้วยค่ะถ้าให้เดานะคะเพื่อนๆน่าจะชอบขั้นตอนการเก็บไข่นี้มากที่สุดเลยค่ะนับว่าเป็นการฝึกความรับผิดชอบให้กับเพื่อนๆเพราะถ้าลืมให้ข้าวไก่ไก่ตายแน่ๆเลยค่ะและไข่ที่ได้มาเราก็จะนำไปจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนส่วนมูลไก่นะคะเรายังสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ต่อได้ค่ะเป็นการช่วยลดสารพิษในผักนอกจากนี้เพื่อนๆยังได้ฝึกทำบัญชีและออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองนะคะผ่านชุดอุปกรณ์ ICT ที่ได้รับจากบริษัทครูอีกด้วยค่ะโรงเรียนแห่งนี้อยู่บนความพอมีพอกินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในรายการ Connect Edu อีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย